๋วยเตี๋ยวมานานแต่คนไทยทำก๋วยเตี๋ยวขายครั้งแรกเมื่อไรมีคนเคยถามว่าคนไทยเริ่มกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อไรคนถามกำลังจะทำสารคดีหรือรายการวิทยุอะไรสักอย่างผู้เขียนบอกว่าไม่สามารถให้คำตอบได้เลยเคยรู้มาแต่ว่าจอมพลป.พิบูลสงครามอดีตนายกรัฐมนตรียุค2480เคยสนับสนุนให้คนไทยขายก๋วยเตี๋ยวแต่ก็ไม่รู้อีกนั่นแหละว่าเริ่มขายเมื่อปีใดรสชาติเครื่องเคราเป็นอย่างไรเพราะเกิดไม่ทันไม่มีหนังสือยืนยันแม้ถามคนรุ่นเก่าๆดูก็ไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารของจีนแต่ก๋วยเตี๋ยวสมัยอยุธยามีไหมสมัยธนบุรีมีไหมจะไปหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มไหนหรือว่าเป็นเรื่องเลอะเทอะควรจะลืมเสียตั้งแต่มีคนตั้งคำถามมาเป็นปีๆความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวของผู้เขียนดูเหมือนจะไม่คืบหน้าไปสักเท่าใดลองเปิดสมุดจดว่าด้วยก๋วยเตี๋ยวที่บันทึกไว้ดูปรากฏว่ามีข้อมูลน้อยเต็มที่ท่านเชื่อไหมว่าอ่านหนังสือเก่ามามากมายพบคำว่าก๋วยเตี๋ยวเพียงไม่กี่แห่ง 1. ปี 2441 หนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ฉบับวันที่ 25 มิถุนายนลงข่าวว่าวันศุกร์ที่ 24 เวลา 1 ทุ่มเศษจีนทำก๋วยเตี๋ยวกับจีนผัดหอยผัดหอยอเนกแมงผู้ได้เกิดอิจฉาแย่งขายของซึ่งกันและกันในตลาดท่าเตียนต่างคอนมีโทสะถือตาหลิวแลดุ้นแสมร่าเข้าเล่นกันจีนพัดหอยแมงผู้ถูกตุ้นนอแสมศีรษะแตก3แผลพลประเวณได้จับมาโรงพักทั้ง2ฝ่ายหมายความว่าจีนขายก๋วยเตี๋ยวทะเลาะ กับจีนผัดหอยจีนขายก๋วยเตี๋ยวเอาไม้แสมตีหัวจีนผัดหอยแตกหนังสือพิมพ์ไม่ได้อธิบายต่อว่าประวัติก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยมีความเป็นมาอย่างไร 2. บทละครร้องเรื่องอีนาคพระโขนงของหมากพญาหรือกรมพระนราธิประพันธ์พงศ์ปี2455ต้นสมัยรัชกาลที่6กำหนดตัวละครไว้สั้นๆว่านอกจากนายมากคำแดงนาคทิศไทยครัวเต้และใครต่อใครแล้วมีพระนักสวดเด็กๆคนขายตุ๊กตาแขกขายผ้าและเจ๊กขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งรู้แล้วก็ได้แต่ร้องออสรุปว่าเวลานี้คนคำก๋วยเตี๋ยวย้อนไปได้เพียง101ปีนับจากปี2542อย่างไรก็ตามต่อข้อสงสัยว่าคนไทยไม่ใช่พี่น้องเจ๊กจีนเริ่มหัดขายก๋วยเตี๋ยวเมื่อไรที่สุดได้พบหลักฐานในหนังสือเล่มหนึ่งว่าเริ่มลงมือขายเมื่อวันที่17มกราคมปี2481หรือเมื่อประมาณ60ปีมาแล้วสมัยนั้นไทยยังครึ่งปีใหม่ในเดือนเมษายนถ้านับอย่างปัจจุบันจะเป็นปี2482หลักฐานได้มาจากไหนได้มาจากหนังสือข่าวภาพฉบับวันเสาร์ที่21มกราคมปี2481หน้า8ที่บังเอิญพบในห้องสมุดส่วนตัวอเนกนาวิกมูลปกเป็นรูปหมู่สตรีไทยสวมชุดกิโมโนในหนังสือเล่มดังกล่าวมีภาพหนึ่งเป็นภาพหนุ่มไทยกับหาบก๋วยเตี๋ยวสี่เหลี่ยมซึ่งอธิบายอย่างไรก็ไม่ดีเท่าก๊อปปี้ภาพมาให้ดูส่วนคำบรรยายเขาเขียนไว้สั้นๆว่านักเรียนของโรงเรียนประถมกสิกรรมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งทางธรรมการจังหวัดได้จัดส่งให้มาขายก๋วยเตี๋ยวที่กระทรวงธรรมการและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นจำนวน5นายโดยกระทรวงธรรมการให้ทุนรองจ่าย50บาททั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีคนไทยประกอบอาชีพชนิดนี้การขายก๋วยเตี๋ยวนี้ได้เริ่มขายแต่วันที่17เดือนนี้แล้วสรุปว่าประโยคหลังสุดบอกให้ทราบว่าคนไทยเริ่มประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเป็นปฐมฤกษ์ตั้งแต่วันที่17มกราคมขอขอบพระคุณผู้บรรยายที่ได้ให้ความรู้ไว้อย่างแจ่มแจ้งเช่นนี้คงเหลือปัญหาตกค้างก็แค่เรื่องเครื่องก๋วยเตี๋ยวสมัยนั้นเป็นอย่างไรจอมพลป.ท่านมีดำริอย่างไรหลักฐานอยู่ในหนังสือใดเอกสารใดเชื่อว่าคนที่อยู่ในสมัยจอมพลป.ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากมายถ้าจะให้วิชาก๋วยเตี๋ยวเจริญงอกงามก็ควรเผยแพร่หลักฐานให้ประจักษ์แก่ตา